ตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยหมายความว่าจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่28นะคะกับเรื่องของการแถลงข่าวที่คุณยิ่งลักษณ์พูดไปอย่างชัดเจนนะคะว่าต้องการที่จะใช้ความเป็นผู้หญิงเข้ามาสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นก็คงจะเกิดคำถามขึ้นมามากมายนะคะว่าจะใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างความปรองดองได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์การเมืองที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงบทบาทของนักการเมืองหญิงไทยที่จะทำหน้าที่ต่อไปในอนาคตรวมถึงที่ผ่านมานะคะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในสังคมไทยนะคะวันนี้คนทำงานด้านผู้หญิงจะมาช่วยกันตอบโจทย์นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์กรวิภาวินลาสนะคะจากเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะย้อนกลับไปที่คลิปเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้เห็นช่วงไทเทิลเข้ารายการคุณยิ่งลักษณ์พูดชัดเจนว่าต้องการใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างความปรองดองอาจารย์ชลิดาพรมองว่าความเป็นผู้หญิงจะเข้ามาสร้างความปรองดองยังไงคะโดยเฉพาะภายใต้การเมืองที่เกิดขึ้นจะนำมาใช้ได้ไหมคะคือวิธีพูดแบบนี้แวบแรกจะฟังแล้วดีนะคะเหมือนสโลแกนโฆษณานะคะแต่พอ1นาทีหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องถูกตั้งคำถามว่ามันแปลว่าอะไรนะคะความเป็นผู้หญิงในที่นี้คนทั่วไปคงเดาว่าหมายถึงอ่อนโยนประนีประนอมนะคะพยายามที่จะรับฟังแล้วก็พยายามที่จะยื่นมือไปให้ฝ่ายต่างๆที่ขัดแย้งกันเช่นนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องนี้คุณยิ่งลักษณ์เองยังไม่ได้พูดให้ชัดเจนนะคะว่าปรองดองที่ว่านั้นเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็มีฝ่ายหรือมีข้างอยู่นะคะปรองดองของแต่ละฝ่ายในขณะนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะก็จะทำให้จริงๆแล้วยากอ่ะคือในที่สุดแล้วจากวันนี้ไปคุณยิ่งลักษณ์คงจะต้องบอกเราอ่ะว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะเพิ่งจะเป็นการพูดในการเปิดการเปิดตัวของคุณยิ่งลักษณ์อย่างเป็นทางการนะคะอาจจะยังไม่มีรายละเอียดออกมาแต่เรื่องของความลักษณะประนีประนอมอ่อนน้อมที่คนอาจจะคาดหวังจากผู้หญิงในสังคมไทยอาจารย์มองว่าจะช่วยในเรื่องการทำงานการเมืองหรือเปล่าคะคือคนไทยชอบคาดหวังว่าผู้หญิงในการเมืองเนี่ยต้องอ่อนโยนนะคะต้องอ่อนน้อมแล้วก็ประนีประนอมซึ่งในหลายๆกรณีเนี่ยผู้หญิงไม่ได้เป็นเช่นนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นก็อยู่ไม่รอดนะคะในแวดวงของนักเลือกตั้งหรือการเมืองในระบบพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็ต้องกลายเป็นอย่างอื่นมันก็จะทำให้ในที่สุดแล้วคนรู้สึกว่าในที่สุดจะผิดหวังอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคือคาดหวังแต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้นแล้วจริงๆแล้วคุณสมบัติเช่นนั้นเนี่ยนะคะในขณะนี้ในส่วนของการปรองดองเนี่ยมันอาจจะต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกมากมายหลายอย่างมันก็อันตรายมากนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าผู้หญิงต้องดึงเอาความเป็นแม่เข้ามาเล่นบทบาทเช่นนี้ในทางการเมืองเนี่ยแม่จำนวนมากในประเทศไทยเลี้ยงลูกแล้วอ้วนนะคะคือไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับฟังเท่าไหร่นะคะคือถ้าเราคาดหวังเช่นนั้นเนี่ยแปลว่าเราคิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยต้องคอยให้ในที่สุดแล้วมันจะจริงๆแล้วจะไปสอดคล้องกับแนวนโยบายของพี่ชายคุณยิ่งลักษณ์เองนั่นแหละนะคะคือการเน้นเรื่องความเอื้ออาทรซึ่งในที่สุดก็คือประชานิยมเนี่ยเช่นนั้นหรือเปล่านะคะก็คือในที่สุดคนไทยจะกลายเป็นลูกอ้วนน่ะอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าวิธีเลี้ยงลูกเหมือนสัตว์เลี้ยงนะคะคือช่วยคิดแทนว่าลูกควรจะอยากได้อะไรควรจะทำอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันทีนี้มองในความเป็นคุณยิ่งลักษณ์นะคะจะมองความเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นนักการเมืองอย่างเดียวก็คงจะมองยากเพราะว่าด้วยความที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคนมองมากเรื่องความเป็นนอมินีหรือว่าเป็นตัวแทนทางการเมืองตรงนี้ในฐานะที่เสนอตัวเข้ามาทำงานการเมืองแล้วควรจะตั้งรับหรือว่าเตรียมที่จะสลัดภาพตรงนี้ยังไงคะคือเข้าใจว่าจริงๆแล้วขณะนี้นะคะคนมองคุณยิ่งลักษณ์3มิตินะคะก็คือการเป็นนอมินีทางการเมืองของพี่ชายนะคะการเป็นนักเลือกตั้งนะคะและความเป็นผู้หญิงความจริงดิฉันกับอาจารย์กรวิภาเนี่ยอาจจะหลงประเด็น คือความเป็นผู้หญิงเนี่ยถูกพูดถึงในช่วงต้นนะคะแต่ในที่สุดแล้วจะไม่สำคัญเท่าความเป็นนอมินีหรือการเป็นนักเลือกตั้งอย่างนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะนำมาสู่โจทย์ว่าคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นนักเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเป็นอะไรบ้างจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์คงจะต้องเตรียมนะคะอย่างเช่นการในที่สุดคือการลงไปสู่รายละเอียดของสิ่งต่างๆที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอนะคะคือคุณยิ่งลักษณ์โชคร้ายอ่ะนะคะคือเข้ามาสู่แวดวงการเมืองปุ๊บเป็นหมายเลขหนึ่งของพาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทยแปลว่าจะไม่มีโอกาสค่อยๆ
ทำให้คนรู้จักหรือว่าศึกษาประเด็นค่อยๆนำเสนอประเด็นในสุดคุณยิ่งลักษณ์จะต้องบอกเราว่าจะต้องทำอะไรอย่างที่อาจารย์กรวิภาว่าเมื่อสักครู่ว่าจะทำอะไรบ้างเรื่องความเหลื่อมล้ำจะทำอะไรบ้างเรื่องความขัดแย้งและแนวนโยบายอื่นๆนะคะที่เป็นประชานิยมอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะต้องบอกพวกเราอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งไม่มีเวลามากแล้วใช่ไหมไม่มีเวลามากแล้วเพราะเช่นนี้เองเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะเป็นปัญหากับคุณยิ่งลักษณ์เองอยู่มากเพราะฝ่ายขบวนการผู้หญิงก็จะเรียกร้องคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้หญิงนะคะในขณะที่คนไทยจำนวนมากก็จะเรียกร้องคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นนักเลือกตั้งและแน่นอนฐานเสียงของคุณยิ่งลักษณ์เรียกร้องคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนอมินีนะคะซึ่งจะยุ่งวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะคะทางเครือข่ายผู้หญิงเตรียมที่จะเรียกร้องอะไรจากคุณยิ่งลักษณ์คะอาจารย์คือจริงๆเราก็ไม่อยากใช้คำว่าเรียกร้องนะคะเราอยากจะใช้คำว่าเราคาดหวังมากกว่านะคะคราวนี้ประเด็นเรื่องนอมินีเนี่ยคือในเครือข่ายเราเองนะคะผู้หญิงที่ทำงานกับเราเนี่ยก็มองอย่างนั้นนะคะแต่วันนี้ดิฉันอยากชวนพวกเราให้มองในเชิงบวกนะคะว่าจริงๆเราก็รอโอกาสนี้มานานเราอยากเห็นผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเราต่อสู้ให้มีผู้หญิงมากขึ้นในรัฐสภานะคะผ่านกระบวนการทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะคราวนี้เมื่อตรงนี้โอกาสมาถึงแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่มีคุณสมบัติอย่างคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆในเมืองไทยเรามีเยอะแต่เราไม่มีโอกาสอาจารย์ทำงานด้านผู้หญิงมานานประเมินแล้วคนไทยสังคมไทยพร้อมหรือยังคะที่จะมีผู้นำหญิงยากเพราะว่าอะไรคะทัศนคติการไม่ยอมรับวัฒนธรรมนะคะคือสังคมไทยเนี่ยยังเป็นสังคมที่สร้างให้เชื่อเป็นอุดมการณ์ที่สร้างให้เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นความยากลำบากอีกตำแหน่งของคุณยิ่งลักษณ์ที่จะต้องฝ่าฟันวัฒนธรรมอันนี้ไปให้ได้นะคะคือดิฉันฟังอาจารย์กรวิภาแล้วดิฉันยิ่งสงสารคุณยิ่งลักษณ์นะคะ เพราะว่าคือความคาดหวังลงไปที่เธอเนี่ยเยอะมากทีนี้ผู้หญิงที่เข้ามาสู่ระบบการเมืองนะคะคือการผู้หญิงที่เข้ามาเป็นนักเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่เดินเส้นทางนี้มาก่อนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเจอกับอะไรมากมายหลายอย่างนะคะ เรียกว่าหนักหน่วงมากแล้วในที่สุดก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนนะคะเกมที่ว่านี้แล้วมันกลายเป็นว่าเกมการเมืองแบบนักเลือกตั้งการแย่งฐานคะแนนเสียงและอื่นๆรวมทั้งการรักษาตำแหน่งในสถาบันการเมืองเนี่ยทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนไปเล่นเกมแบบผู้ชายด้วยซ้ำเข้ามาก็ต้องโหดเหมือนกันใช่คือถ้าไม่โหดเหี้ยมแล้วไม่เล่นเกมนี้คุณตายอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคนจะมองว่าคุณนิ่มหน่อมแนมและอื่นๆนะคะก็เลยคือทำให้รู้สึกสงสารคุณยิ่งลักษณ์อย่าลืมว่าขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งนะคะของพรรคที่ลิสพักเพื่อไทยได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเธอไม่ได้ขึ้นมาในฐานะผู้หญิงอะนะคะแล้วดิฉันเข้าใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากสัปดาห์นี้ไปคนจะลืมไปนะคะว่านี่คือผู้หญิงแต่จะไปมองเธอในฐานะอื่นนะคะแต่ว่าฝั่งคนเคลื่อนไหวหรือว่าฝั่งคนในแวดวงวิชาการเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังกับเธอในฐานะผู้หญิงที่เป็นนักเลือกตั้งและเป็นนอมินีนะคะซึ่งก็จะใหญ่หลวงมากเลยทีเดียวกับการเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยณเวลา 2-3 วันนี้จะได้ข่าวเรื่องว่าจะดีเบตไม่ดีเบตใช่ไหมฮะยังไม่มีคำตอบรับยังไม่มีคำตอบรับแต่ว่ามีคนออกมากันไว้ให้ก่อนนะฮะว่าไม่ควรจะดีเบตเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้เรารู้จักคุณยิ่งลักษณ์มากขึ้นอาจารย์ว่าจะช่วยได้ถ้ามีการดีเบตมีการโต้วาทีกันจริงเป็นทางเดียวที่เราจะรู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคิดอะไรยังไงมีศักยภาพแค่ไหนนะคะสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์จะสู้คุณอภิสิทธิ์ได้เหรอคือจากการศึกษาผู้หญิงที่เข้ามาเป็นนักเลือกตั้งในหลายๆประเทศเนี่ยพบว่าเมื่อสู้กันในเรื่องความสามารถด้านการพูดเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยมีความเสียเปรียบอยู่หลายประการนะคะแม็กวิธีเสียงน้ำเสียงในการพูดของผู้หญิงเนี่ยนะคะขนาดพูดอย่างโหดร้ายคนยังจะรู้สึกว่าพูดแล้วฟังดูซอฟต์กว่าผู้ชายนะคะคือตัวเพศสภาพของผู้หญิงเนี่ยมีผลต่อการพูดมากเพราะฉะนั้นในดีเบตเนี่ยคือในที่สุดแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มีความได้เปรียบเชิงเพศสภาพอยู่แล้วนะคะไม่ได้แปลว่าคุณยิ่งลักษณ์จะสู้ได้หรือไม่ได้แต่ประเด็นเรื่องเพศสภาพมันเข้ามาในณเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะเสียเปรียบมากในทีเดียวนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะคะเป็นนักโต้วาทีมาแต่เดิมนะคะก็จะคือในที่สุดแล้วมันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันวัดอะไรวัดความคิดความอ่านหรือวัดความสามารถในการพูดซึ่งนักเลือกตั้งไทยก็พูดกันเป็นอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยถ้าจะวัดว่าคุณยิ่งลักษณ์พูด
ในที่สาธารณะเป็นไม้แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ค่อยได้อะไรแล้วอาจจะเสียเวลาประชาชนหรือเปล่าจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องดีเบตคือดีเบตแต่ว่ามันจะต้องมีรูปแบบที่ไม่ใช่อย่างที่เราคุ้นเคยหรือไม่นะคะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการขายโวหารนะคะคนไทยเนี่ยนะคะพูดมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไทยเนี่ยน่าจะเข็ดได้แล้วนะว่าอกหักเพราะฟังการขายโวหารของนักเลือกตั้งมากี่ปีแล้วนะคะคืออาจจะต้องคิดไปให้ทะลุไปกว่านั้นให้มากๆส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกเปิดประเด็นทันทีเลยนะคะหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการตรงนี้แสดงว่าวงการการเมืองเนี่ยไม่มีความปราณีตรงนี้เลยจะยิ่งกลับมาเป็นเรื่องที่ต้องเอามาชกกันใต้เข็มขัดหรือเปล่าคะโดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองผู้หญิงคือจริงๆการเมืองในระบบการเลือกตั้งนะคะที่แย่งคะแนนเสียงกันแบบนี้เราได้เห็นการใช้เรื่องส่วนตัวมาโจมตีกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะในรัฐอื่นเนี่ยก็เล่นเกมแบบนี้กันมากแต่ทีนี้ที่มันแย่นะคะแล้วแสดงให้เห็นถึงความคือมาตรฐานต่างระดับสำหรับชายหญิงก็คือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยทำลายผู้หญิงให้แตกละเอียดได้มากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องทางเพศทั้งหลายนะคะซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เองก็คงจะได้เห็นการใช้เรื่องส่วนตัวมาบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆ นะคะก่อนที่จะมีการเปิดตัวเนี่ยว่าจะเจอกับอะไรบ้างทีนี้เนี่ยคือเรื่องส่วนตัวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะคะแต่ว่าจะถูกเคลือบน้ำตาลให้ฟังดูดีได้แค่ไหนทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะคะย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่อาจารย์กรวิภาพูดว่าผู้หญิงจะสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือดิฉันพยายามจะเปิดประเด็นว่าเรื่องส่วนตัวจะกระทบนักการเมืองหญิงมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้หญิงชนชั้นกลางจำนวนมากที่ใช้สื่อออนไลน์บอกว่าก็ผู้หญิงที่จะเข้าสู่แวดวงทางการเมืองก็ไม่เห็นมีปัญหาก็ให้พยายามประพฤติตัวให้ดีๆอยู่ในร่องในรอยนะคะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแน่ต้องแน่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าฟังดูแล้วคือมันแปลกๆไหมนะคะคนคือผู้หญิงเหล่านี้เขาจะเข้ามาเป็นนักเลือกตั้งค่ะเขาไม่ได้จะขอบวชนะคะคือทำไมเราคาดหวังความเป็นอภิมนุษย์ในเรื่องส่วนตัวจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะคือแน่นอนเวลาที่เราพูดเราบอกเราอยากเห็นนักการเมืองเป็นคนดีนะคะแต่ผู้ชายซึ่งเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองจำนวนมากไม่ได้อยู่ในร่องในรอยขนาดนั้นเราไม่ลงโทษเขาขนาดนั้นนะคะจะได้รับการอภัยมากกว่าหรือเปล่าคะถ้าเป็นการเมืองผู้ชายในเรื่องส่วนตัวคือเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานะคะมากกว่าการมีความสัมพันธ์ซ้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราหลีตาให้มากกว่าแต่นักการเมืองหญิงเนี่ยนะคะจะเจออะไรบ้างอย่างไรโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งขณะนี้เป็นการเลือกตั้งที่เดิมพันมันสูงมากขนาดเนี้ยจะเจอกับอะไรบ้างยังไงนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวแทนแล้วจะวัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเมืองไทยมากเลยทีเดียวนะคะทางเครือข่ายผู้หญิงว่าไงคะในเรื่องส่วนตัวนี่ความคาดหวังสูงกว่านักการเมืองชายไหมคือถ้าเราดิฉันก็จำเหตุการณ์ไม่ได้นะคะมันนานมากแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องรักใคร่เนี่ยนะคะจะถูกใช้เป็นประเด็นในการโจมตีนักการเมืองผู้หญิงตลอดเรื่องนี้จะมาก่อนเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการให้อะไรฮะค่านิยมของสังคมไทยนะคะซึ่งเรายอมให้ผู้ชายทำอะไรก็ได้แต่กับผู้หญิงเนี่ยเราไม่ยอมอย่างนี้ต้องเตรียมตั้งรับยังไงคะเตรียมตั้งรับยังไงค่ะหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าเข้ามาสู่วงการการเมืองแล้วต้องเจอคำถามมากมายกับเรื่องส่วนตัวแน่นอนดิฉันว่าต้องมั่นนะคะต้องมั่นคือถ้าจะมาเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยแบบเมืองไทยเนี่ยนะผู้หญิงต้องมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวนะฮะไม่หวั่นไหวเพราะว่าระบบข่าวสารบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดนะฮะคือสามารถทำให้คนคว่ำได้อะไรได้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะแก้ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าใครที่จะตัดสินใจมาเข้าสู่วงการเมืองเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยข้อแรกคือจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆไม่หวั่นไหวแต่จุดอ่อนของผู้หญิงเราคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวั่นไหวนะคะเพราะนี่คือบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ค่ะปิดท้ายที่อาจารย์นะคะประเมินแล้วภูมิต้านทานจะต้องมากขนาดไหนคะที่จะตั้งรับทั้งในเรื่องในที่สาธารณะทั้งเรื่องส่วนตัวคือคุณยิ่งลักษณ์เองหรือว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่จะเข้ามาสู่การเมืองคงจะต้องทำใจนะคะว่าจะเจอเข้ากับเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องพร้อมที่จะตอบคำถามนะคะแล้วควรจะต้องพร้อมที่จะถามกลับนะคะว่าคือถ้าจะใช้มาตรฐานเช่นนี้นะคะในเรื่องส่วนตัวตัดสินผู้หญิงคนหนึ่งว่าสมควรจะเป็นตัวแทนทางการเมืองนะคะของคนในระบบการเมืองชาติแบบมีตัวแทนนะคะก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันนั้นกับนักการเมืองชายหรือไม่หรือเรากำลังจะพูดว่าแท้